ครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้วันศุกร์วันที่17เดือนมิถุนายน2565นะครับก็ครึ่งปีแล้วนะครับเวลาไปเร็วมากนะฮะอันนี้ก็ประมาณ3ปีแล้วนะครับที่อาชีพมัคคุเทศก์อย่างเรานะฮะโควิดมาตั้งแต่โควิดมาก็พักกันยาวนะครับก็อาจจะมีทัวร์บ้างประปรายแต่งานหลักผมก็ช่วยภรรยาทำกะทิสดขายนะครับเนี่ยเช้านี้เราก็ส่งกะทิให้ลูกค้านะโรงงานไอติมใกล้ๆบ้านนะครับ100กิโลเมื่อวันก่อนลูกค้าสั่งเยอะหน่อยก็300กิโลก็ทำกันเองนะครับกับภรรยานะพ่อตากระเทาะขูดคั้นนะเราก็เอาเนื้อมะพร้าวเข้าตู้แช่นะฮะเราทำกันกลางวันแล้วกลางคืนเราก็เอาเนื้อมะพร้าวนะฮะจากตู้แช่มาเข้าเครื่องขูดแล้วก็คั้นแล้วก็6โมงกว่าก็ส่งลูกค้านะครับนะแล้วก็ส่งลูกสาวไปโรงเรียนอันนี้คือกิจวัตรนะฮะลูกค้าก็สั่งประมาณ3วัน4วันต่ออาทิตย์นะฮะจันทร์พุธศุกร์อะไรประมาณนี้นะฮะแต่เราก็มีเวลาในการเตรียมมะพร้าวก่อนหน้านั้นนะฮะว่าลูกค้าสั่งเท่าไหร่นะฮะมะพร้าวหลักเราก็สั่งมาจากชุมพรนะครับนะครับก็ให้น้ำหนักดีแล้วก็ให้กะทิความเข้มข้นของกะทิดีนะครับนะส่วนเรื่องของงานมัคคุเทศก็งานยังน้อยอยู่นะมันเป็นหน้าโลนะงานไกด์เยอรมันนะครับนะมันก็พิสูจน์เราได้เหมือนกันโควิดนะครับสำหรับหลายๆคนนะฮะอาชีพมัคคุเทศก็โดนกันอย่างสหัสสากันว่างั้นเถอะนะครับแต่ด้วยระบบเยอรมันระบบการออมเขาเรียกว่า Sparsam System เนี่ยเราก็ทำให้เราอยู่ได้ทั้งที่ลูกชายก็เรียนมหาลัย2คนนะครับคนโตก็เพิ่งจะจบปี4แล้วนะฮะปี5นะฮะเพราะเขาเรียนมหาลัยพละนะครับอันนี้ก็เสื้อลูกชายนะฮะขอฝากลิงก์ด้วยนะครับ SR Shop เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะก็พยายามสอนลูกนะครับเราส่งเงินทุกบาทไปให้ลูกค่าเรียนค่าเทอมค่าหอก็สอนลูกด้วยนะต้องขยันอดทนประหยัดนะครับคนที่2ก็จะขึ้นปี3คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับพ่อก็ต้องสู้นะครับเพราะว่าตัวผมเองก็เรียนรามแต่ไม่จบเพราะว่าตอนนั้นเราก็ต้องทำงานส่งเสียตัวเองนะครับนะมีเงิน500บาทเข้ากรุงเทพนะครับปี2526เป็นเนนน้อยนะครับเพราะว่าลูกชาวนาเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่สามารถส่งลูกให้เรียนได้ทุกคนนะครับพี่ชายคนโตเขาก็ได้เรียนเราคนที่2จริงๆก็ต้องทำนาแต่ว่าอยากเรียนก็เลยบอกหลวงพ่อสมนึกน้องชายแม่ที่เป็นเจ้าวาดวัดประสบสุขบอกว่าอยากบวชเรียนก็บวชเรียนตั้งแต่ปี2525ตอนจบป.6แล้วก็หลวงพ่อก็ส่งมาอยู่วัดนากลางกรุงเทพนะฮะก็เลยได้อาศัยผ้าเหลืองข้าวก้นบาทนี่แหละครับได้อยู่ได้อาศัยวัดอยู่ถึงปี2131ก็ได้ศึกออกมาเพื่อที่จะหารายได้ดูแลพ่อแม่นะครับนะก็ต้องขอบคุณชาวบ้านแถววัดประสบสุขและชาวบ้านแถววัดนากลางที่ใส่บาตรให้เนนน้อยณตอนนั้นนะครับเนี่ยแล้วก็ปี31มาเราก็ออกจากวัดมาก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนชีวิตนะครับทำงานที่บริษัทเอ็กซ์พอร์ตกับเจ้านายไต้หวันแค่สั้นๆแล้วก็ฝึกอบรมไกด์นะครับที่จุฬานะฮะตอนนั้นก็เลยอยากคือความอยากเป็นไกด์มันอยากอยู่แล้วนะฮะภาษานี่ก็ได้ตอนเป็นเนนนะเป็นเนนก็เรียนปริยัติ4ม4ม5ม6ก็ไปเดินแถววัดอรุณวัดโพฝรั่งก็มาถ่ายรูปบ่อยก็อาศัยช่วงนั้นแหละฮะฝึกภาษาท่องอ่านพูดเนี่ยเราถือหลักว่า practice makes perfect นะครับก็หลังจากนั้นก็มาเป็นไกด์ภาษาอังกฤษนะฮะก็ทำ transfer อยู่ที่ดิทแฮมอยู่แล้วก็อยู่อีกหลายที่แต่หลักก็อยู่ดิทแฮมนะตอนหลังก็อยากเป็นไกด์เยอรมันกับเขาบ้างเพราะว่าสงครามอิรักอิหร่านเนี่ยมันรบกันแล้วก็
พวกอังกฤษพวกอเมริกันมาน้อยแต่เยอรมันมันมาเยอะผมก็เลยไปฝึกเยอรมันก็นั่นแหละฮะฝึกใช้หลักเหมือนเดิม practice makes perfect Übung macht den Meister นะฮะภาษาเยอรมันนะครับก็มาเป็นไกด์เยอรมันเมื่อปี2534นะฮะทำ transfer แล้วก็ทำทัวร์แล้วก็ไปอาราวเหนือใต้นะจนถึงทุกวันนี้ก็ร่วม30ปีนะครับเนี่ยอาชีพเป็นไกด์ทัวร์เนี่ยมันเป็นอาชีพที่ตอนนั้นมันค่อนข้างมั่นคงเพราะว่าฝรั่งมาเยอะรายได้ดีตั้งแต่ปี30มาถึงก่อนโควิดเนี่ยนะครับแต่ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยมันก็บอกเราหลายๆอย่างว่าหลายอาชีพเนี่ยมันก็ไม่มั่นคงอีกแล้วนะครับเราก็พยายามปรับเปลี่ยนไปตามโลกนะครับนะแต่ก็ต้องขอบคุณนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันนะอย่างน้อยทำให้เรามีบ้านมีรถมีเงินเก็บที่จะส่งให้ลูกเรียนจบมหาลัย2คนได้และลูกสาวก็กำลังเรียนอยู่ม.2นะฮะกับภรรยาคนปัจจุบันนะครับเราก็ต้องสู้ต่อนะฮะชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันก็มีขาขึ้นขาลงยามขาขึ้นเราก็ต้องพยายามเก็บสินทรัพย์ไว้นะฮะเพื่อมาใช้ยามที่จำเป็นนะครับก็ด้วยวัย53นี่ก็ต้องสู้ต่อนะครับนะเพราะว่า3ปีนี่ก็ใช้เงินไปเยอะเหมือนกันนะเพราะลูกเรียนมหาลัย2คนนะครับเดือนหนึ่งก็ใช้เป็นหมื่นๆอย่าง